แม่เจ้านึกว่าของใหม่ขาวพองเป็นยองใหญ่ผิดกับอีกข้างหนึ่งลิบลับเลยคลิปนี้ไม่ได้มีการปั้นหรือว่าเป่าแก้วนะครับแต่เขาเอาแก้วหลอมใส่ลงไปในแม่พิมพ์เพื่อทำเป็นรูปวงกลมเลยแถมมีลวดลายอยู่ข้างใต้ด้วยว้าวอยากเห็นตอนที่แกะออกมาจากแม่พิมพ์แล้วจุงอุ้ยมองแวบแรกนึกว่าเป็นชีสพิซซ่าจริงๆเพราะชีสยืดอย่างเหมือนยืดเล่นได้ทั้งวันนะแบบนี้แค่ปาดก็งามจัดคนที่ทำน่าจะเป็นคุณครูนะครับคุณครูเพ้นสีนั่นมันครูเพ้นสีเอาอย่าเพิ่งปิดคลิปสิกลับมาดูก่อนเขาขอโทษดอกซากุระสวยมากนี่มันเป็นผลิตภัณฑ์แบบไหนประเภทไหนกันครับเนี่ยเนื้อครีมมันดูแปลกมากเลยส่วนที่เป็นสีบานเย็นคล้ายลิปสติกเลยส่วนที่เป็นของเหลวสีเหลืองนี่คล้ายน้ำผึ้งคนบรรจุนี่มือเขาไวจริงๆอุปกรณ์แบบนี้ก็มีด้วยเป็นปากกาที่ใช้เขียนพวกผงกาแฟผงโกโก้บนฟองนม What ไอ้ที่ตั้งกล้องมันเลื่อนได้ยังไงอ่ะมันมีล้อข้างใต้เหรอแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าวิ่งได้นะใช้ลากเอาหรือเปล่าแต่ไม่เห็นเส้นเอ็นเลยไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่าช็อกโกแลตหรือไวช็อกโกแลตที่เคลือบไอศกรีมแบบนี้มันอร่อยกว่าช็อกโกแลตที่เป็นแท่งๆอีกคิดเหมือนกันไหมไปดูการสานโดยใช้เครื่องช่วยสานกันครับถ้าผมมีไอเครื่องนี้ก็คงดีจะได้เอาไปใช้สานสัมพันธ์กับเธอวิววิวน่าจะเป็นการแกะลายพรมนะครับลายง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำไอ้ก้อนนั่นน่าจะเป็นเนื้อสัตว์บดที่หมักเครื่องปรุงเครื่องเทศไว้นะครับก้อนใหญ่มากเอามาห่อด้วยแป้งแบบนี้จะทำเป็นเกี๊ยวยักษ์หรือเปล่าน่าจะหนักเกินครึ่งโลอ่ะผมว่าเฮ้ยผมว่าคุณลุงเขาน่าจะเป็นคนใต้หรือเปล่าคนทำค้อนฮึเขามีแต่คนนาค้อนจ้างอย่างแรงนี่เอาลุงไม่ต้องรีบใจเย็นน่าจะเป็นโฟมก้อนที่ใช้ในงานก่อสร้างหรือเปล่าครับไม่น่าจะเป็นคอนกรีตนะดูมันเบาๆไปชมความโหดของเจ้าเครื่องดูดควันเครื่องนี้กันครับดูดแรงดูดไวเผลอแป๊บเดียวควันหายเกลี้ยงคุณค่าที่แม่ค้าร้านไก่ย่างคู่ควรบ้าน่ะยิงตะปูยึดไม้ได้ไวขนาดนี้เลยเหรอดูดิรูดปรูดเดียวตะปูออกมาเป็น10แถมเรียงกันอย่างเป๊ะคนใช้เครื่องโคตรชำนาญการทำงานแบบนี้ไม่รู้สึกแย่เหรอครับเพราะว่าต้องโดนล้อเยอะเลยมุกเก่าแล้วไม่อ่ะผมชอบการออกแบบดีไซน์ของเก้าอี้ตัวนี้จังเขาทำให้มันถอดประกอบได้บางส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการพกพาดูขนาดถุงที่ใช้เก็บเก้าอี้ดิใครจะไปคิดว่านี่คือถุงใส่เก้าอี้สนามประกอบเสร็จแล้วดูดีมากดูแข็งแรงดูเขาทำง่ายๆเนอะเอาครีมสำหรับแต่งหน้าเค้กมาโปะแล้วปาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆโปะไปปาดมาออกมาเป็นรูปดอกไม้ที่งามเป็นบ้าเป็นโรงงานผลิตหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟแบบ LED เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้หลอดไฟที่เป็นหลอดไส้หรือว่าหลอดตะเกียบแล้วนะครับเพราะว่าหลอด LED เนี่ยมันจะทนกว่าและกินไฟน้อยกว่าตอนแรกผมนึกว่าเป็นโรงงานผลิตทูบนะครับแต่ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นพวกเส้นพาสต้ามากกว่ามั้งถ้าเป็นทูบมันต้องมีส่วนที่เป็นก้านสำหรับจับแต่อันนี้มันดูเหมือนกันทั้งแท่งเลยเนอะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกไอ้เครื่องนี้ว่าเครื่องอะไรนะครับแต่ไอ้ตรงเขียวๆแก่มันน่าจะเป็นยางนะนี่น่าจะเป็นสปันเค้กนะครับเป็นเค้กที่มีเนื้อคล้ายๆฟองน้ำอ่ะเข้าใจคิดเอาสปันเค้ก2รส2ก้อนมาตัดเป็นวงกลมแล้วเอามาประกอบรวมกันกลายเป็นเป้าธนูเลยเชียวน่าจะเป็นเครื่องคนแกงเครื่องผสมแกงแหละผมว่าเท็กเจอร์มันดูคล้ายๆน้ำจิ้มหมูเต๊ะเลยไปดูเขาห่อเกี๊ยวกันครับปาดไส้มาโปะลงแผ่นแป้งเขาไม่ได้ห่อเร็วมากนะแต่มันดูไหลลื่นมากลูกนี้เต็มกระด้งพอดีย่างโฟรมือซ้ายสักทรงองค์นาลายถุยไม่ใช่มือซ้ายคีบใส่เครื่องดัดมือขวาคีบออกเอาแป้งที่ปั้นไว้ใส่เข้าไปในบล็อกยาวช่วยหั่นแป้งทำให้แป้งที่หั่นออกมานั้นมีขนาดเท่าๆกันไม่ต้องไปใช้สายตากะเอาเองperfect จังไดโซ่คือยาวจังซี่นี่มันเครื่องอีหยังนี่ใช้โซ่ยาวๆอ๋อเป็นเครื่องผลิตโซ่เหรอเฮ้ออ๋อไอ้แล้วก็ว่าทำไมหน้าเจ๊แกเงาอย่างกับพลาสติกที่แท็กก็มาร์กหน้าไว้นี่เองไม่สิถ้าพูดให้ถูกต้องพูดว่ามาร์กทั้งหัวเลยโอ้โหแล้วหน้าอย่างเนียนใสกริ๊งเครื่องจักรเครื่องนี้กำลังบิดแท่งเหล็กเป็นเกลียวนะครับยิ่งบิดนานเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เกลียวที่เล็กและถี่มากเท่านั้นให้ตายเถอะนี่กะจะบิดให้เหล็กขาดเลยหรือไงครับเนี่ยบิดหน้านานคนที่เป็นโรคกลัวรูไม่ถูกใจสิ่งนี้ว่าแต่พี่แกกำลังทำอะไรน่ะเอาเหล็กไปแย่รูถูๆไถๆเป็นการขัดข้างในรูให้เรียบเหรอทั้งวันจะขัดเสร็จไหมนี่
ผมเคยเห็นแต่ที่เขาใช้ไอ้เครื่องแบบนี้ในการตัดผ้าหนาๆอันนี้ใช้ตัดกระดาษตัดได้โหดเหมือนเดิมน่าจะเป็นโรงงานผลิตพวกผ้าใบผ้าฟางนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าผ้ากระสอบเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าถักหรือเรียกว่าทอเนี่ยช่างเหอะมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเฮ้ยเด็กตัวแค่นี้นี่เขารับเข้าทำงานด้วยเหรอใช้แรงงานเด็กปะเนี่ยยอกยอกยอกน่าจะเป็นกิจการของครอบครัวน้องเขาแหละถ้ามีลูกแบบนี้รักตายเลยขยันทำมาหากินแต่เด็กนี่มันคือไม้อะไรเนื้อไม้สีมันเหมือนผลึกอะไรสักอย่างเลยครับอย่าบอกนะว่าจะสับไม้ให้เป็นชิ้นๆแบบนี้จนกว่าจะหมดท่อนเนี่ยไม่มั้งคงแขนหลุดพอดีที่เจ๊แกกำลังประกอบอยู่นี้น่าจะเป็นไส้กรองอากาศรถมอไซค์นะครับแต่คิดว่าโรงงานนี้น่าจะผลิตอะไหล่หรือว่าชิ้นส่วนมอไซค์อย่างอื่นด้วยนะคงไม่ได้ทำแค่ไส้กรองอย่างเดียวหรอกไปดูเขาใช้ iPad แกล้งนกคอคคาทิลกันครับโดยการวาดเป็นรูปเมล็ดแตงโมเพื่อหลอกให้น้องมาจิกกินมีการเอาของจริงให้กินก่อนด้วยนะเป็นการซื้อใจก่อนทำให้หลอกได้ง่ายขึ้นมันคือแปรงขัดตัวนะครับแต่ขอเตือนเลยว่าอย่าเอาไปขัดขานะครับไปขัดขาเดี๋ยวล้มเอาน่ะอาจจะหัวแตกได้น่ะรู้เปล่ามีถุงเท้าสีชมพูแล้วก็มีสตรอเบอรี่ในตะกร้าหรือว่าเขากำลังผลิตถุงเท้ารสสตรอเบอรี่ว่าเขาไปนั่นจักรยานสีขาวที่มีดีไซน์ฉบเฉี่ยวแปลกตานี้มันเรียกว่าไทโอไบค์นะครับเป็นจักรยานที่ออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกถ้าจำไม่ผิดราคาน่าจะเป็นแสนนะครับแว็บแรกนึกว่ารถ BMW ซะอีกดีไซน์ไฟท้ายคล้ายๆกันเลยแต่ยอมรับเลยว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเนี่ยเขาทำดีไซน์ออกมาได้สวยจริงๆแถมหิมะบ้านเขาก็หนักจริงๆกว่าจะเอาหิมะออกหมดนี่กินเวลาหลายนาทีเลยคุณผู้ชมคิดว่าโลหะล้อมเหลวที่เขาเทใส่ลงไปในแม่พิมพ์มันคือโลหะชนิดไหนครับน่าจะเป็นโลหะผสมอย่างเช่นอินเดียมกับเงินหรือเปล่าเป็นอินเดียมซิลเวอร์ไม่น่าจะเป็นตะกั่วนะแม่มะม่วงสุกกำลังดีแบบนี้ถ้าได้ข้าวเหนียวมูลสักหน่อยนะแจ่มเลยว่าแล้วก็อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยอะไปดูเขาผ่าลูกตาลกันครับเดี๋ยวนะไม่ได้ผ่าเพื่อเอาเนื้อลูกตาลออกมาเหรอน่ารักอ้อนี่ถ้าไม่ได้เห็นตอนวาดนึกว่าเอาสติ๊กเกอร์รูปแมวมาแปะลงไปจนเต็มกระดาษซะอีกนะเนี่ยวาดยังไงให้ดูเหมือนสติ๊กเกอร์ขนาดนี้เนี่ยใช้ปากกามาร์กเกอร์วาดเหรอเอ๊ะนั่นมันห่ออะไรอุ้ยเหมือนเอาถุงน่องไปห่อไว้เลยอะแต่ไม่ใช่อยู่แล้วล่ะใครจะเอาถุงน่องไปห่อของกินก้อนนี้มันทำมาจากอะไรครับเนี่ยยังกระดินดูความฟิตของป้าแกซะก่อนสับแหลกถ้าเปรียบเทียบกับหมูก็สับละเอียดเป็นหมูบะช่อเห็นไม่ค่อยชัดแฮะว่ามันคือลูกอะไรเดี๋ยวรอให้เขาซูมมาดูใกล้ๆก่อนนะครับผมว่ามันคล้ายพุทราจีนนะแต่ลูกมันใหญ่กว่าหรือจะเป็นพุทราจีนพันลูกใหญ่มีเปล่าวะไปดูการทำงานของเครื่องจักรพับแผ่นเหล็กกันครับผมว่าตรงแผงลูกกลิ้งที่ใช้ลำเลียงแผ่นเหล็กเมื่อกี้โคตรล้ำอ่ะแผ่นเหล็กไหลมาอย่างสมูทตอนหมุนแผ่นเหล็กก็สมูทเก้าอี้สนามแบบพับเก็บได้มาพร้อมกับถุงใส่ทำให้พกพาไปไหนได้ง่ายขึ้นรุ่นนี้ไม่ต้องถอดและประกอบเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะแต่น่าจะรับน้ำหนักได้น้อยกว่านี่ไม่ใช่เมนูไข่ดาวธรรมดาแต่เป็นไข่ดาวตกเวลิเมนนั่นคือถุงใส่สินะ What บรรจุก้อนอะไรใส่ถุงเนี่ยไม่น่าจะใช่ของกินอุ้ยนอกจากจะน่ารักแล้วยังพับเสื้อได้เร็วมากอีกสุดยอดเลยครับเป็นขั้นตอนการเอาขวดเครื่องดื่มมาห่อด้วยพลาสติกก่อนนำไปเป่าลมร้อนเพื่อให้พลาสติกหดตัวรัดขวดเค้กแบบนี้เขาเรียกว่าเค้กอะไรครับเนี่ยจังหวะที่ดึงพลาสติกออกจากเค้กแล้วเค้กมันค่อยๆบานออกแบบนี้โคตรฟินดูเขาฉาบปูนแล้วมันฟินฟินฟินดีนะเนี่ยใช้คนฉาบอะถ้าใช้แมลงฉาบนะอย่าแยงกลัวแมงฉาบเอ้าอย่าดูตอนเคี้ยวข้าวสิสำลักเลยโอ้โหเป็นการใช้มีดตัดเชือกที่สะใจมากฟันชับฟันชับว่าแต่สิ่งนี้น่าจะเป็นพวกใยนุ่นหรือเปล่าเป็นการใส่หูเข้าไปที่หัวซิปนะครับไอ้เครื่องนี้มันมีหน้าที่บีบหัวซิปเพื่อไม่ให้หูซิปหลุดออกมาได้ประมาณนั้นแหละว้าวขนมปังปิ้งเตาถ่านแบบโบราณน่ากินอิบอายทาอะไรอ่ะแยมช็อกโกแลตหรือเปล่าเฮ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นขนมปังปิ้งหน้ากุนเชียงก็วันนี้แหละพอตัดปลายขนออกแล้วดูสบายตาขึ้นมาทันที
ทำไข่ดาวบนก้อนโลหะร้อนๆเหรอทำได้แต่กินไม่น่าจะได้ไปดูการทำเค้กสไตล์คนหล่อเท่กันครับคนอะไรฟะเท่ทุกอิริยาบถเลยแถมเค้กก็น่ากินไปดูเขาเพ้นสีรองเท้าแตะกันครับเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับไอการทาสีแล้วไม่ให้มันออกนอกเส้นเนี่ยแถมยังใช้หัวแปรงขนาดใหญ่อีกเก็บขอบเรียบเนียนกริบเพ้นแค่นี้เองเหรอสตรีทฟู้ดอินเดียเมนูนี้เพิ่งเคยเห็นแฮะมันคืออะไรใช่ไอศครีมหรือเปล่าขนมที่เอามาใส่ถ้วยน่าจะเป็นพายนะมีการใส่น้ำที่สีเหมือนนมชมพูลงไปด้วยคล้ายหวานเย็นที่น้ำแข็งละลายหมดแล้วเลยเจ๊แกกำลังห่อม้วนอะไรครับหน้าใครดูออกบ้างไม่น่าใช่ม้วนกระดาษทิชชู่นะอ๋อเขาห่อด้านข้างก่อนนะครับแล้วค่อยเอากระดาษรูปวงกลมมาปิดหัวท้ายห่อซะนึกว่ายางรถยนต์เป็นงานที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนกำลังต่อจิ๊กซอไม้เลยเป็นการนำแผ่นไม้รูปทรงต่างๆมาต่อกันให้มีลวดลายที่ต้องการจะเอาไปใช้งานแบบไหนกันนะมีติดเทปกาวด้วยอ่ะนี่ถ้าไม่ได้เห็นตอนน้องดิ้นนะครับผมคงคิดว่ามันเป็นตุ๊กตายางหรือไม่ก็เป็นวุ้นรูปสลามันเดอร์ตัวมันเหมือนวุ้นเลยอ่ะไอที่เปลี่ยนสีนี่ไม่ใช่ละเขาใส่เอฟเฟกต์ในวิดีโอหุ้ยเคบะเอาไม่ใช่นี่หว่าคือรูปแบบการย่างเนื้อสัตว์อ่ะใช่การหั่นเนื้อสัตว์ก็ใช่แต่แผ่นแป้งที่ใช้อ่ะไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นทาโก้มากกว่าแต่ก็น่ากินคือกันเทโลหะล้อมเหลวลงไปในบล็อกที่มีท่อเหล็กขดตัวอยู่จะทำเป็นฐานสำหรับตั้งอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมันออกมาเป็นแบบนี้ได้จะไหนไปชมความเจ๋งของเครื่องจักรตัดแผ่นกระจกกลมกันครับดูไปก็แอบลุ้นไปว่ามันจะทำแผ่นกระจกกลมแตกไหมไอ้ที่เขากำลังขูดเป็นเส้นๆขูดเป็นตารางนี้มันใช่ของกินไหมนี่สีคล้ายพวกน้ำตาลปี๊บเลยสะเก็ดไฟพุ่งออกมาจากท่อยังกับสะเก็ดไฟจากพลุโอ่งเล่นง่ายดีแฮะเอาไม้มาหักทำเป็นอุปกรณ์ช่วยกระเทาะเปลือกถั่วลิสงไม้ที่เขาใช้ผมรู้สึกคุ้นมากแต่นึกไม่ออกอ่ะใช่ไม้หวายหรือเปล่านะเอ๊ะใครรู้จักมาบอกกันบ้างเด้อเย้ยนี่คนหรืองูครับเนี่ยลอกคราบซะเป็นการมาร์กมือเหรอเคยเห็นแต่มาร์กหน้าไอ้ผงนี่สีคล้ายยานัตเลยยานัตหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัตหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเป็นไงพูดได้ไม่มีพลาดเลยเพราะไอที่พลาดก็ตัดออกไงแล้วพูดใหม่ ดูกำลังบรรจุยาลงแผงซะอีกเป็นเครื่องแกะยาออกจากแผงหรอกหรือ เขาเอาสายไฟขนาดใหญ่มาเชื่อมติดกับหางปลาอย่างนี้เลยแฮะว่าแต่ไอนี่มันจัดว่าเป็นหางปลาหรือเปล่าเนี่ยคือใหญ่คักรู้จักหางปลาไหมครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เจ๊เป็นคนหรือเครื่องจักรครับเนี่ยมือรัวเป็นมวยหย่องชุนเลยชิ้นส่วนโลหะที่เอามากลึงปอกผิวมันดูคล้ายปุ่มหมุนวอลลุ่มเลยครับแต่ไม่ใช่ขึ้นรูปให้ดูจักหน่อยเผื่อนึกภาพตัววอลลุ่มไม่ออกถึงจะไม่ใช่ตัววอลลุ่มแต่คิดว่าน่าจะมีไว้ให้หมุนน่าจะเป็นกล่องพักสายไฟนะครับเพราะถ้าเป็นพักสายตาจะเป็นเพลงพี่ปูฉันอยู่ตรงนี้ถุยปูพงศิษฐ์สิไม่ใช่ปูแบ็คเฮดโอ้ไอเครื่องนี้มันเชื่อมแผ่นพลาสติกที่ใส่เข้าไปให้ติดกันนี่เองแต่ไม่รู้ว่าพอเชื่อมเสร็จแล้วเอาไปใช้งานแบบไหนจะว่าเป็นแฟ้มซองใสก็ไม่ใช่แต่ใส่เครื่องโคตรเร็วเอากระดาษแข็งมาแต่งจักรยานทำเป็นมอไซค์ยังพอเข้าใจแต่เอากระดาษแข็งมาทำเป็นล้อนี่สิมันจะขี่ได้จริงดิน่าจะเป็นแผ่นฟิล์มนะครับวิวางปุ๊บแนบแน่นปั๊บเลยโอ้ oh my god แค่ดูเขากึงชิ้นงานโลหะนิดเดียวทำไมมันฟินจริงเชียวผมว่ามันคล้ายๆขนมไข่บ้านเราเลยครับพูดถึงขนมไข่แล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าขนมไข่นี่มันอันตรายต่อร่างกายนะถ้าเอาไปจุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วเอามากินน่ะถ้ากินเปล่าๆไม่เป็นไรหรอกนี่สาระเน้นๆเลยนะใช้แม่พิมพ์ตัดแผ่นยางเป็นรูปกระทิงเหรอหรือแผ่นโฟมใครตาดีช่วยดูหน่อยสิที่พี่เขากำลังตักอยู่นั่นใช่ชีสหรือเปล่าแต่มันดูเหลวๆผมเลยชอบภาชนะของพี่แกจริงๆมาเป็นพานเลยเอาเป็นเครื่องดื่มหรอกเหรอคงไม่มีใครดื่มชีสหรอกมั้งอุ้ยตายไว้กรีดคนกำลังขอแต่งงานกันโรแมนติกซะไม่มีเดี๋ยวนะกล่องใส่แหวนดูแปลกๆเอ้าอียังวะน่าจะเป็นเครื่องคัดขนาดปลาแหละครับโดยคัดจากน้ำหนักผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจริงๆนะคงไม่ใช่แค่ลำเลียงปลาไปใส่ตะกร้าเฉยๆไอ้พรมแบบเนี้ยเวลาเขาปักเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะมีการตัดขนพรมด้านหน้าออกอ่ะเพื่อให้เห็นลายพรมชัดขึ้นเป็นการเก็บงานนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันคุณผู้ชมว่ามันคือเครื่องอะไรครับเนี่ยมีชิ้นส่วนที่เป็นแผ่นเหล็ก
เยอะมากมันไม่ใช่ใบมีดน่ะผมว่าน่าจะเป็นเครื่องถักผ้าหรือเปล่าไม่ใช่แค่กลึงปอกผิวแต่มันกลึงให้ปลายเหล็กนั้นโค้งมนด้วยช็อตนี้มีหรือจะไม่ฟินกลึงเสร็จก็เอามาเจาะต่อน่ารักปะล่ะเขาเรียกว่า Jellyfish Air Plant นะครับเป็นการนำไม้รากอากาศมาปลูกในกระถางหรือเปลือกหอยให้ออกมามีรูปทรงคล้ายแมงกะพรุนเขานำกรวยอะไรสักอย่างมาทำลวดลายคล้ายๆลายพรางไม่สิ่งที่มันลายพรางเลยแหละแม่เจ้าคลิปก่อนสักแขนเป็นรูปเสือดาวก็ว่าว้าวแล้วนะอันนี้เป็นสิงโตโอ้โหว้าวกว่าอีกดูแค่ภายนอกมีความคล้ายขนมเปี๊ยะอยู่หน่อยๆแต่พอเบลออกมาดูไส้ข้างในแล้วไม่ใช่ขนมเปี๊ยะเลยแม้แต่น้อยไส้มันเหมือนเป็นแป้งที่ห่อหุ้มถั่วแดงบดไว้อยู่นี่มันคือโรงงานผลิตเบอร์เกอร์เหรอโอ้โหทำเป็นขนมปังบรรจุซองเลยอ่ะอันนี้ฉีกซองแล้วกินได้เลยหรือว่าต้องเอาไปอุ่นก่อนเหมือนเบอร์เกอร์เซเว่นครับเนี่ยเบิ่งเขาพ่นสีซ้ำนี่แล้วมันคือฝิ่นอีลี่จริงๆผมไม่ชอบพวกงานทาสีบ้านทาสีผนังเลยนะแต่ถ้าเกิดใช้เครื่องพ่นสีอย่างเงี้ยผมทำมันดูเพลิดเพลินจำเริญใจดีน่าจะเป็นขนมน้ำตาลปั้นรูปแบบนึงนะครับแต่เขาไม่ได้ปั้นไงเขาใช้การราดน้ำตาลลงไปให้เป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆพอทำเสร็จก็ค่อยเอาไม้มาแปะเข้าไปเอาไว้ถือกินไปดูเขาเจาะลูกสูบเครื่องยนต์กันครับส่วนเจาะเพื่ออะไรนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ้ายสิไปฮู้ได้จะได้อยากรู้จังว่าใครเป็นคนคิดเทคนิคนี้ขึ้นมาข้าน้อยขอสู้ฮกอย่างแรงเทคนิคนี้เอาไปใช้กับแผ่นกระเบื้องก็ได้นะแนบกันสนิทสิดใส่หน้าเลยเชียวแบบนี้เรียกว่าการเพ้นเห็นหน้าหรือเปล่าครับเพราะเขาใช้แม่พิมพ์สแตมป์ลงไปบนมือเลยอ่ะปกติที่เคยเห็นเขาจะค่อยๆวาดลงไปบนมือแบบนี้หรือว่าเป็นคนละอย่างกันแต่ปั๊มเอาแบบนี้ก็สะดวกดีปุ๊จุ๊จุ๊ยแอบเสียวนิ้วเบาๆนะเนี่ยแต่เลื่อยแบบนี้ยังไม่น่ากลัวเท่ากับใบเลื่อยวงเดือนนะนี่เขาทำลวดลายจานโดยการเอาไอ้แผ่นนี้แปะเข้าไปแล้วค่อยลอกออกให้เหลือแต่ลายหรือเปล่าเหมือนติดแทททูอ่ะหรือว่าติดลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องลอกออกเหมือนติดฟิล์มรถยนต์อ่ะไปดูเขาจับพิกเสาคอนกรีตโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะกันครับเครื่องมือเขาดูง่ายๆนะแต่ช่วยเบาแรงได้เยอะเลยนี่มันของเล่นแนวไหนวะนี่ต้องหมุนลูกกิ้งข้างในช้อนแล้วทิ่มลงไปในหลุมให้สีมันตรงกันเหรอแปลกดีเบรกทำไมท่อมันถึงได้ปูดบวมเป่งเป็นลูกโป่งอย่างนั้นน่ะจังซี่มันต้องจิ้มโล่งไปดูลีลาการทำความสะอาดเตาแผ่นเหล็กของพี่เขากันครับใช้เครื่องมืออะไรกวาดน้ำเนี่ยทำไมมันถึงได้เกลี้ยงเกลาดีจังนี่ข้าวโพดเหรอเอาเสมือนเค้กเลยเตรียมตัวแสบหูได้เลยครับเพราะเจ๊แกกำลังกรี๊ดว่าจะไม่เล่นแล้วเชียวแต่มันอดไม่ได้อะไม่เข้าใจทำไมพอดูคลิปนี้แล้วผมรู้สึกอยากกินโตเกียวไส้หวานขึ้นมาฟะหุยทับทีเดียวกลายเป็นแว่นเลยอ่ะเหล็กแบนถุยน้ำมันเลแบนถึงมุกจะแป๊กก็ไม่เป็นไรคนดูหลับหมดแล้วน่าจะเป็นการตัดน้ำตาลและมั้งทำไมต้องขอบแข็งจังปาด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 ดอกกุหลาบดอกนี้แค่ช่อเดียวแต่มีขนาดใหญ่กว่าดอกกุหลาบทั่วไปช่อใหญ่ๆซะอีกช่อนี้นี่ตีหน้าหงายได้เลยนะเนี่ยทำเหมือนของจริงมากแม่เหล็กมันช่างร้อนแรงแดงกระแจแหลส่องแสงเจิดจ้ากินเข้าไปในลูกตาเลยเฮ้ยมีการตีให้แผ่นเหล็กมันถูกตัดแยกออกจากกันด้วยอุบราคุณผู้ชมคิดว่าเจ๊แกกำลังประกอบอะไรครับอย่าตอบว่าประกอบอาชีพสุจริตนะเดี๋ยวไปแบดหน้าหงายหยอกหยอกหยอกส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นการประกอบโครงล่มนะใครยังไม่นอนช่วยผมดูหน่อยสิครับว่านี่มันเป็นการเชื่อมใช่ไหมไม่ใช่การเจาะเพื่อขยายหลุมใช่ไหมงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆว่านี่มันคือชิ้นส่วนของอะไรมีการเอามากดทับให้โค้งงอด้วยน่าจะเป็นการพันฉนวนเข้าไปที่แกนมอเตอร์หรือเปล่าสเต็ปการพันช่างพริ้งพราวเพลิดเพลินยิ่งนักมันจะล้ำเกินไปแล้วเอาแขนกลหุ่นยนต์มาใช้ทำไอศกรีมพนักงานเดลี่ควีนไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอน
เดี๋ยวผมขอพินิจพิจารณาแป๊บนะว่ามันคือเครื่องอะไรอ้อไม่รู้ละไปนอนดีกว่าเฮ้ยพวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน